เป็นการกินดอกของใบกะเพราครั้งแรกของเพปเปอร์ค่ะเก็บใบกะเพราและดอกกะเพรามาล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งก่อนที่จะให้เขาทางนี้จะใช้วิธีให้เขาได้ลองชิมทีละนิดก่อนไม่บังคับป้อนเขาด้วยมือเรานี่แหละค่ะหรือลองป้อนจากปากก็ได้นะทำเหมือนแม่นกที่ป้อนลูกนกแต่อย่าให้โดนน้ำลายเรานะคะไม่สะอาดสำหรับเขาค่ะลองแบบนี้ทุกๆวันวันละ 1-2 นาทีถ้ามีเวลาแล้วเขาจะค่อยๆใจอ่อนลองชิมเองถ้าเขาชอบเขาก็จะกินแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็หาอย่างอื่นทดแทนค่ะสมุนไพรมีประโยชน์สำหรับเขาโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงให้ประมาณ 2-3 วันต่ออาทิตย์นะคะต่อให้เขาชอบกินอะไรมากๆก็ไม่ควรให้เขาเยอะค่ะควรให้แค่พอดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปลองดูนะคะเลี้ยงในแบบของเราค่ะใครสะดวกแบบไหนลองดูทางเราสะดวกแบบนี้ใช้เวลาไม่เยอะแต่สม่ำเสมอค่ะใช้วิธีนี้กับผักชนิดอื่นได้นะคะ